ก็เลยแบบหักดิบกับคุณสามีคือการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนไทยสำหรับเราอะมันยากมากหลักใหญ่ของการสื่อสารนั่นก็คือการส่งสารนั่นเองสวัสดีค่ะพงชูเป็นวันนี้สมาชิกชินีมีชีส welcome to my channel ชินีมีชีสนะคะนี่เสียงชูอีกแล้วเฮ้ยหอยยิ้มแล้วว่าเฮ้ยติงกาขึ้นว่ะอย่าว่ากันเลยนะคะสาววัยใกล้40ก็เป็นเยี่ยงนี้แหละสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์เรียนภาษาฝรั่งเศสและการสอบภาษาฝรั่งเศสในระดับ B2 ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะมาดามชนีนะคะชนีไทยก็มาอยู่ฝรั่งเศสเข้าปีที่4กว่าๆนะคะเข้าปีที่5แล้วเรียกว่าเข้าปีที่5ดีกว่าเนาะตั้งแต่มาอยู่นะคะก็เรียนภาษาเลยเพราะว่าได้สิทธิ์เรียนภาษาฟรีจากหน่วยงานที่เรียกว่า OFI นะคะ Office Français de la Migration et de l'Intégration โอ้โหยาวมากก็เรียกว่า OFI นั่นแหละซึ่งได้ชั่วโมงเรียนมาน่าจะประมาณแค่175ชั่วโมง ความจริงแล้วเนี่ยตอนสอบสัมภาษณ์ตอนรายงานตัวกับOFIเนี่ยคือสามารถตอบคำถามได้สื่อสารในขั้นแบบพื้นฐานได้ก็คือผ่านแต่ยกมือ2นิ้วเลยขอบอกเขาว่าขอเรียนค่ะขอเรียนเพราะว่าสืบทราบมาว่าการเรียนภาษาในมหาลัยหรือว่าในหน่วยงานเอกชนอื่นอายองฟองเซ่ในฝรั่งเศสเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะแพงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมีสิทธิพิเศษตรงนี้ที่ได้เรียนฟรีเราก็เลยแบบงับเอาไว้เลยค่ะถือฉวยโอกาสนั้นไว้ก็ได้เรียน175ชั่วโมงเนื่องจากว่าฝรั่งเศสก็เป็นประเทศหนึ่งที่เปิดรับผู้อพยพมาจากทั่วโลกโดยเฉพาะจากแอฟริกาเหนือและแอฟริกาในคลาสก็จะมีคนแอฟริกาและก็จะมีประเทศในกลุ่มมาร์เก็ตนะคะก็อย่างเช่นอัลจีเรียทูนิเซียมาร็อกโกอะไรอย่างเงี้ยนะก็นิดนึงก็จะมีแบบพกหัวในห้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะการเรียนการสอนสำหรับคลาสระดับเบื้องต้นนะคะเรียกว่า A1 ก็ได้นะคะคือเขาจะกำหนดเป็นหัวข้อมาแล้วว่าเราจะต้องเรียนอะไรบ้างซึ่งหัวข้อหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแบบเหมือนการใช้ชีวิตความเป็นอยู่หน่วยเงินสภาพภูมิประเทศเกี่ยวกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องทั่วไปนะคะเรื่องสีเรื่องการออกไปซื้อของอะไรเงี้ยคือค่อนข้างที่จะแบบง่ายเลยความยากของมันอยู่ที่การ pronounce คือการออกเสียงภาษาฝรั่งเศสสำหรับคนไทยสำหรับเราอ่ะมันยากมากทีนี้เนี่ยตอนแรกๆเนี่ยเนื่องจากเราเป็นคนพูดภาษาอังกฤษมาตั้งแต่ต้นนะคะกับคุณสามีตั้งแต่อยู่เมืองไทยตั้งแต่เจอกันที่ออฟฟิศละทำให้เราติดที่จะพูดภาษาอังกฤษกันทีนี้เนี่ย3เดือนผ่านไปเฮ้ยแบบภาษาฝรั่งเศสฉันไม่ก้าวหน้าเลยฉันแบบฟังอะไรไม่รู้เรื่องทีนี้ก็เลยแบบหักดิบกับคุณสามีโอเคเราจะต้องพูดภาษาฝรั่งเศสกันอีฉันก็เลยเริ่มเลยแบบในบ้านก็จะพูดภาษาฝรั่งเศสกันโดยที่ก็จะแบบเขียนเป็นคำนะคะเป็นคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสแล้วก็แปะไว้ตามบ้านตามที่ต่างๆอย่างเช่นในครัวหน้าไมโครเวฟนะคะก็จะเขียนแล้วก็แปะไว้มีคองหน้าตู้เย็นก็จะแปะไว้ว่าฟรีโกหรือว่าเคฟิเจคาเดทุกอย่างจะแปะเขียนเอาไว้แปะหมดทุกอย่างเป็นทั่วบ้านไปเลยจานเจินแปะหมดแล้วก็จะแปะประโยคง่ายๆอย่างเช่นอัตุฟ้าคือคุณหิวไหมหรือว่าอยากจะให้เขาทำอะไรก็คือใช้ว่าเพอร์ทูเพอร์ทูแล้วก็ดอทดอทจะให้เขาทำอะไรอย่างเช่นจะใช้ให้คุณสามีเนี่ยจับโต๊ะให้ก็จะเขียนเอาไว้ว่าปุตุเมนละแต่ทุกครั้งที่เรามองอันนั้นเราก็ดูเสร็จแล้วเราก็พูดออกไปเลยและสัญญากับสามีเอาไว้แล้วว่าถ้าพูดผิดออกเสียงตัวไหนไม่ถูกก็จงแก้ไขให้เลยซึ่งเข้าใจค่ะว่าความจริงแล้วเนี่ยอรรถรสในการพูดคุยเนี่ยมันเสียไปแต่คือเนื่องจากว่าอยากจะพูดภาษาฝรั่งเศสได้จริงๆอยากที่จะพึ่งตัวเองได้ไม่อยากที่จะพึ่งสามีตลอดเวลาอย่างน้อยฉันไปตลาดไปซื้อของฉันต้องแบบซื้อของเองได้ไปบลองเจอรี่ฉันซื้อขนมปังเองได้อินมาร์เก็ตซิฟูเปลฉันต้องทำได้ต้องถามราคาได้ว่าคุณพิสกุตทีนี้ภาษาฝรั่งเศสมันก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็ได้เลื่อนคลาสพอเรียนครบนะคะจบA1 นะคะเขาก็ให้ไปสอบนี่เลยค่ะดิฟปะดามแล้วก็จะได้ประกาศนียบัตรนี้มานะคะอันนี้ก็เก็บไว้ค่ะเวลาไปขอบัตรปีต่อไปนะคะคือข้อสอบเอาจริงๆง่ายมากสำหรับคนที่แบบไปนั่งเรียนไปเข้าไปเรียนทุกวันนะคะ
ได้มาเท่าไหร่วะ 98.25 อ่ะได้มา 98.25 เต็มร้อยซึ่งบ้างโชคดีว่าตอนนั้นเนี่ยเราขอเรียนต่อในระดับ A2 เลยก็ได้ข้ามไปเรียนที่ระดับ A2 ตึ๊ดๆๆแล้วทีนี้เนี่ยช่วงนั้นยังเรียนไม่จบแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบกลับเมืองไทยพอดีก็เลยขอลาเขากลับเมืองไทยพอกลับมาจากเมืองไทยปั๊บมาขอเรียนต่อก็บอกว่าทีมันเต็มไม่มีที่ไม่มีที่โอเคเพราะไม่มีที่ก็เลยแบบโดนถีบออกมาจากโรงเรียนนั้นนะคะทุนถีบออกมาจากโอฟี่ก็เลยเอาวะไปติดต่อหน่วยงานที่เรียกว่าโพลัมพลวงคือเป็นหน่วยงานในการขอทำฟอร์มาชิออนก็คือขออบรมได้เราก็เลยอบรมภาษาเพิ่มอีกตอนนั้นรู้สึกจำไม่ได้ว่า400ชั่วโมงหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วค่ะ3เดือนนะคะเรียน4วันต่อสัปดาห์เธอเรียนไปแต่เอาจริงๆกลายเป็นว่าไม่ค่อยได้อะไรเพราะว่าในห้องนั้นเนี่ยมันมีหลายคนที่แบบระดับภาษาต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจะแบบโอ้ยไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่ทีนี้ก็เลยแบบอดทนจนเรียนจบ3เดือนแล้วก็ไปหา association ในการสอนภาษามาก็มาเจอ association หรือว่าสมาคมสอนภาษาซึ่งอันนั้นน่ะจะดีหน่อยนึงเพราะเขาจะแยกเป็นระดับเลยก็คือ A1 A2 B1 B2 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็เข้าไปเรียนที่ระดับ B1 ที่เลือกสมาคมนี้นะคะส่วนหนึ่งคือมันถูกมากเราจ่าย20ยูโรต่อปีแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าเขาจะขึ้นเป็น120ยูโรต่อปีแล้วต่อปีนะคะย้ำต่อปีไม่ใช่ต่อเดือนไม่ใช่ต่อคอร์สอะไรเงี้ยแต่เป็นต่อปีทีนี้เนี่ยก็เลยว่าเรียนไปเรียนไปกรี๊ดไปเล่นสกีประสบอุบัติเหตุขาหักค่ะอยู่บ้านเหงาๆไปเลยค่ะยาวไปเลย 5-6 เดือนยาวมากพอเดินเริ่มเดินได้ก็ขับเลกกับเลกกลับไปเรียนต่อโอ้ยจิตใจรักเรียนเนาะพอกลับไปเรียนต่อเขาบอกโอเคเธอแบบย้ายขึ้นไปอยู่ B2 เลยก็ไปอยู่ B2 ก็พยายามเรียนเสร็จแล้วก็เตรียมตัวสอบเนื่องจากว่าตอนนั้นยังไม่มั่นใจในภาษาของตัวเองก็เลยลงสอบ B1 แล้วก็ B2 พร้อมกันลงสอบพร้อมกันในวันเดียวเลยตอนนั้นไม่มั่นใจว่าจะผ่าน B2 หรือเปล่าแต่ต้องการ B1 เพื่อที่จะเตรียมตัวไว้ขอสัญชาติเพราะฉะนั้นเอาไว้ชัวร์ๆเลยฉันก็ลงไปทั้ง2อันแหละภาค B2 ฉันก็ได้ B1 แต่เป็นการสอบที่หาริโหดมากค่ะเพราะว่าจะต้องสอบทั้ง B1 และ B2 ภายในวันเดียวกันเหมือนแบบเช้า B1 เย็น B2 เริ่มสอบตั้งแต่ 8:30 น.เสร็จ 4:30 น.กับ 5:00 น.นะคะเอาก็มีเวลาพักประมาณแบบ2ชั่วโมงโอ้ my god แบบเหนื่อยมากเอาจริงๆคือเหนื่อยมากแล้วก็ผ่านมาได้ทั้ง B1 และ B2 เย้ไงใบดิพลอมของเราก็เป็นความภูมิใจอย่างนึงนะคะก็โอเคคือคุ้มค่ากับการเตรียมตัวเอาจริงๆคือ B1 ไม่ได้เตรียมสอบเลยก็เตรียมสอบ B2 อย่างเดียวเพราะว่ามุ่งมั่นกับ B2 มากกว่าเนื่องจากตอนนั้นเนี่ยมีแพลนที่จะแบบเรียนต่อโทอีกใบนึงที่ฝรั่งเศส B2 มันสามารถที่จะหางานทำที่ฝรั่งเศสได้ในสายที่จบมาก็คือเป็นวิศวกรนะคะพอเวลาผ่านไปก็ยังไม่ได้ทำงานมีอุบัติเหตุนิดหน่อยอีกแล้วค่ะซึ่งอันนี้เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังวันหลังว่ามันคืออะไรโอเคเพราะว่าวิดีโอนี้นะคะอยากจะเน้นเรื่องการเรียนอย่างเดียวค่ะแล้วก็ใช้เวลาในการเตรียมสอบ B2 เนี่ยประมาณ1เดือนเอาจริงๆคือแบบทุกวันอ่านหนังสือทุกวันซ้อมทุกวันดูทั้ง YouTube แล้วก็ไปที่สมาคมที่เขาสอนภาษานะคะเขาก็จะแบบมีช่วยเตรียมสอบอะไรเงี้ยซึ่งแบบโอเคมากๆที่ได้ไปเรียนกับสมาคมนี้เพราะว่าแบบเขาจัดระบบการเตรียมสอบที่แบบค่อนข้างดีเยี่ยมมากแล้วก็ราคาถูกอย่างที่บอกไปว่าจ่ายแค่20ยูโรต่อปีอันนี้แหละค่ะก็เป็นประสบการณ์ในการเรียนภาษาฝรั่งเศสทั้งหมดของชนีไทยนะคะคือตอนนี้นะคะก็พูดภาษาฝรั่งเศสกับสามี 100% เพื่อนที่เป็นคนฝรั่งเศสเลยเนี่ยก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเลยไม่มีภาษาอังกฤษกับครอบครัวก็คือมีบุปผาของก็คือพ่อกับแม่ของคุณสามีเนี่ยก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศส 100% เลยเพื่อนๆที่ทำงานกับคุณสามีอะไรเงี้ยก็พูดเป็นภาษาฝรั่งเศสเหมือนกันค่ะแต่ก็จะมีบ้างที่แบบสะดุด
บางคำเนี่ยจะออกเสียงไม่ถูกต้องเขาจะฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะว่าเอ้ยสูญเสียความมั่นใจแต่ก็ไม่เป็นไรก็พูดไปเขาก็พยายามที่จะเข้าใจเราเพราะฉะนั้นเคล็ดลับอย่างหนึ่งในการเรียนภาษาเลยนะคะอย่างที่บอกว่าผิดถูกพูดไปเลยค่ะถ้าเขาเข้าใจถือว่าสำเร็จค่ะเพราะว่าหลักใหญ่ของการสื่อสารนั่นก็คือการส่งสารนั่นเองถ้าผู้พูดและผู้ฟังเข้าใจถือว่าสำเร็จค่ะส่วนเรื่องในรายละเอียดว่าผิดแกรมม่านู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยมาแก้กันไปได้ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเพื่อนๆที่กำลังเริ่มเรียนนะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณสามารถเรียนภาษาฝรั่งเศสได้บนอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้นะคะมีช่อง YouTube ที่ชาวฝรั่งเศสเนี่ยเขาสอนทั้งการออกเสียงสอนทั้งประโยคเยอะมากบนอินเทอร์เน็ตมีให้เลือกหลายเว็บไซต์เลยค่ะเดี๋ยววันหลังจะมาบอกแหล่งเรียนฟรีภาษาฝรั่งเศสให้นะคะและก็ถ้าใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับการเรียนภาษาฝรั่งเศสหรือว่าสมาคมที่เรียนนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ข้างใต้นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยวจะเข้ามาตอบนะคะชอบวิดีโอนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยค่ะเวลามีวิดีโอใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้ามาดูกันเลยสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะอัมเบียนโต